เดียวกันนายกรัฐมนตรีนั้นมีความพยายามที่อยากใช้ทุกคน หันหน้ามาร่วมพูดคุยกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหามากกว่าที่จะเผชิญหน้ากันเป็นการเปิดเผยผ่านทางด้านของโคษกรัฐบาลนะคะที่บอกว่านายกรัฐมนตรีนั้นมองเป็นเรื่องดีค่ะที่สถาบันพระปกเกล้าและหน่วยงานต่างๆนั้นจะร่วมกันหาแนวทางเสนอทางออกของประเทศในคณะกรรมการสมานฉัน์แล้วก็อยากจะเห็นภาพของบรรยากาศในการพูดคุยกันมากกว่าเผชิญหน้านายอนุชาบุรพชัยศรีโฆศกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงกระแสข่าวการปฏิวัติว่วาเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้มีการพูดชัดเจนไปแล้วในวันที่มีการประชุมรัฐสภาวิสามันที่ผ่านมาและขณะนี้ทางรัฐสภาก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุดที่มาจากหลายฝ่ายทั้งสอสอสอวอรัฐบาลรวมถึงผู้ที่มีความคิดเห็นต่างกันจากหลายกลุ่มเพื่อมาหาหรือมาเจรจาหาทางออกให้กับประเทศ ส่วนที่มีการให้สถาบันประปกเกล้าเป็นผู้รับผิดชอบนั้น นายอนุชาบอกว่าที่ผ่านมาในส่วนของสถาบันพระปกเกล้าเองก็มีส่วนในการที่จะดําเนินการหลายเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของความขัดแย้งที่มีข้อเสนอแนะที่ดีซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยออกความคิดความเห็นเสนอแนะแนวทางเพราะต้องยอมรับว่าปัจจุบันสังคมมีความคิดเห็นที่หลากหลายแต่จะทําอย่างไรในความคิดเห็นที่หลากหลายเหล่านั้นมาสรุปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ในอนาคตก็เป็นวิถีทางที่จะดำนิน เนิการในระบอบประชาธิปไตยและเมื่อครั้งที่มีการชี้แจงต่อทูตานุทูตและองค์กรระหว่างประเทศนะคะก็มีคําถามในเรื่องนี้เช่นกันซึ่งก็ได้มีการสนับสนุนให้มีการเจรจาค่ะโดยนายกรัฐมนตรีเองก็พยายามให้เกิดบรรยากาศของการพูดคุยกันจะได้ไม่ต้องมีการเผชิญหน้า ส่วนในการที่จะดําเนินการในหลายๆเรื่องที่ผ่านมานะครับในเรื่องของอมีเ,เรื่องของความขัดแย้งเรื่องของอะไรต่างๆก็จะเข้ามามีเป็นข้อเสนอแนะที่ดีๆหลายเรื่องที่ผ่านมาย่ยานก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่จะมีหน่วยงานไม่ใช่เฉพาะสถาบันพระปกเกล้าอย่างเดียวหลายๆสถาบันเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะามาช่วยกันนะครับในเรื่องของการออกความคิดเห็นนะครับในแนวทางความคิดต่างๆซึ่งณปัจจุบันเราก็ต้องบอกว่าในสังคมเรามีความคิดค่อนข้างที่จะหลากหลายแต่ทําอย่างไรถึงจะทําให้ความหลากหลายของความคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นเนี่ยสามารถ ที่จะมาสรุปนะครับเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ในอนาคตซึ่งเ็าเป็นวิถีทางที่เราต้องดําเนินการในระบบประชาธิปไตยอยู่แล้วนะครับซึ่งท่านนายกเองก็ได้พยายามที่จะให้เกิดเรียกว่าบรรยากาศนะครับของการพูดคุยกันเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีการ,รเผชิญหน้าแล้วก็ไม่อยากที่จะให้เกิดในเรื่องของการที่ว่ากลุ่มต่างๆที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันเนี่ยมาเผชิญหน้ากันในอนาคตนะครับ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้พูดถึงเรื่องของตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะคะบ,บอกว่าตอนนี้เริ่มดีขึ้นแม้ว่าจะยังมีการติดลบอยู่บ้างแต่ก็ติดลบน้อยกว่าเดิมเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยกําลังจะออกมาจากเศรษฐกิจถดถอยเพราะว่าที่ผ่านมาประเทศไทยก็สามารถดาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับโควิดได้ดีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นประเทศแรกๆที่เศรษฐกิจจะดีขึ้นส่วนการลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตของนายกรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า ก็จะมีการพูดคุยกับกลุ่มจังหวัดที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อันดาม,มันนะคะทั้งเรื่องของนักท่องเที่ยวที่กําลังเตรียมพร้อมให้เข้ามาแล้วก็วันนี้ก็ทราบว,ว่าทางกระทรวงการต่างประเทศมีการพูดคุยหลายประเทศนะคะคุยกันเกี่ยวกับการที่ว่าจะนําเครื่องบินบินตรงมายังภูเก็ตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่นาย,ยรัฐมนตรีจะไปตรวจดูในเรื่องของการคัดกรองนะคะเพื่อให้ประชาชนนั้นมั่นใจว่าจะไม่มีการระบาดระลอกที่สองค่ะแต่ว่าคนไทยนั้นก็ต้องดูแลกันเองด้วย การรักษาระยะห่างและการใส่หน้ากากอนามัยป้องกันด้วยนะคะในช่วงเวลาที่เรากําลังรอคอยเรื่องของวัคซีนว่าเราจะมีความหวังมากน้อยแค่ไหนวัคซีนบางอย่างบางที่เนี่ยออกมาแล้วเอะอาจจะต้องถอยกลับไปใหม่เหมือนกันเพราะว่าต้องดูเรื่องของผลกระทบนะคะผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นแต่ว่าวัคซีนของแต่ละที่จะมั่นใจได้มากน้อยแค่ไหนว่าจะสามารถนํามาใช้ได้จริงๆนะ่ก็เลยจะต้อง เหมือนกับต้องรอเวลาต่อไปอีกเรื่อยๆแต่สําหรับประเทศไทยแล้วก็เศรษฐกิจนั้นเหมือนกับเป็นโรคร้ายที่กําลังลามออกไปอยู่ในตอนนี้นะ่ะจะสามารถมีวิธีการอะไรที่จะพอช่วยทําให้มันดีขึ้นแทนที่จะนั่งรอเพียงแค่วัคซีนอย่างเดียวจากของทางโควิดนะคะ